15เห็ดมีพิษที่ห้ามทานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อทานเห็ดพิษหน้าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้ตามต่างจังหวัดอาจมีเหล่าชาวบ้านออกไปเก็บเห็ดมาทำอาหารกันแต่เห็ดแสนอร่อยไม่ได้ทานได้ทุกชนิดคุณอาจจะเจอเครื่องหมายคำพูดเห็ดพิษเครื่องหมายคำพูดที่ทานแล้วเป็นโทษต่อร่างกายได้บางคนอาจจะทราบว่าเห็ดที่มีพิษมักมาพร้อมกับสีสันที่ฉูดฉาดอย่างแดงส้มหรือเหลืองสดแต่ความจริงแล้วอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเรามาทราบชนิดของเห็ดมีพิษที่เราควรหลีกเลี่ยงกันดีกว่าค่ะ15เห็ดมีพิษที่ห้ามทาน1จุดเห็ดระโงกเหลืองก้านต้น2จุดเห็ดกระโดงตีนตัน3จุดเห็ดคล้ายเห็ดโคน4จุดเห็ดข่า5จุดเห็ดขี้ควาย6จุดเห็ดตอมกล้วยแห้ง7จุดเห็ดระโงกหิน8จุดเห็ดไข่9จุดเห็ดมันปูใหญ่10จุดเห็ดดอกกระถิ่น11จุดเห็ดแดงก้านแดง12จุดเห็ดผักวงเล็บเปิดมีรากวงเล็บปิด13จุดเห็ดขี้วัว14จุดเห็ดไข่ผง15จุดเห็ดโคมส้มเห็ดพิษที่ห้ามทานเห็ดพิษที่ห้ามทานดาวดาวข้อสังเกตโคนเห็ดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากเห็ดไข่ทานไม่ได้แต่เห็ดไข่เหลืองทานได้เห็ดระโงกหินทานไม่ได้แต่เห็ดระโงกขาวทานได้เห็ดมันปูใหญ่ทานไม่ได้แต่เห็ดมันปูทานได้เห็ดผอกที่มีรากทานไม่ได้แต่เห็ดผอกที่ไม่มีรากทานได้เห็ดโคมทานได้แต่มีเห็ดที่มีลักษณะคล้ายเห็ดโคมแต่ไม่ใช่เห็ดโคมที่ทานไม่ได้อาการเมื่อทานเห็ดมีพิษเมื่อทานเห็ดที่มีพิษเข้าไปจะมีอาการคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวหากมีอาการรุนแรงมากการทำงานของตับและไตอาจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากทานเห็ดมีพิษเข้าไปพยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยการล้วงคอหรือให้ทานไข่ขาวจากนั้นรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหากไม่แน่ใจว่าเห็ดที่เราได้มาทานได้หรือไม่ควรเลือกซื้อเห็ดจากร้านค้าเลือกเฉพาะเห็ดที่นิยมทานกันทั่วไปอย่างเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดออริจิเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองเห็ดหอมจะดีกว่าค่ะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับของฟรีของถูกเลยนึกเห็ดพิษขอขอบคุณข้อมูลโคลนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขภาคโคลนดีท็อกซ์